สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่โอจะมาพูดถึงเสื้อตัวนี้ค่ะ Matchika Enter Sandman ค่ะอย่าลืมกดติดตามพี่โอด้วยนะคะตัว Enter Sandman หรือว่าที่เขาเรียกกันแล้วแต่คนจะเรียกนะบางคนก็เรียกแมทคนแก่แมทหน้าแก่ซึ่งปีนี้มันเป็นปีที่ครบรอบ30ปีของอัลบั้ม Matchika หรือว่า Black Album นะเขาก็เลยทำเสื้อออกมาคือมีคนสงสัยว่าเอ้ยคนนี้คือใครคนนี้คือใครทำไมต้องเอามาอยู่บนเสื้อของ Matchika คนนี้ก็คือเป็นนักแสดงที่เล่นในมิวสิกวิดีโอของ Matchika ค่ะถ้ายังไม่เคยดูมิวสิกวิดีโอนะให้ไปเปิดที่ YouTube อ่ะค่ะตอนนี้น่าจะประมาณสักเกือบ500ล้านวิวอะตอนที่พี่โอดูประมาณ490ล้านวิวนะเขาชื่อคุณโรเบิร์ตโกลเด้นอาร์มสตรองจูเนียร์หรือว่า RG อาร์มสตรองแต่ตอนเนี้ยเสียชีวิตไปแล้วในปี1991อะอัลบั้ม Black Album เนี่ยคือเป็นอัลบั้มที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Matchika คือดังมากค่ะแล้วก็มีเพลงออกมาที่ดังๆอะนะประมาณ 4-5 เพลงเช่น Enter Sandman The Unforgiven Nothing Else Matters Wherever I May Roam แล้วก็ Sad But True แต่ว่าก่อนหน้านี้ไอ้ The Unforgiven น่ะเคยทำเสื้อออกมาแล้วใช่ไหมที่น้องๆเห็นน่ะก่อนจะเป็นตัวเนี้ยในปี1991อ่ะก็จะมีสมาชิก4คนอันเนี้ยนะคือว่ามันมีเสื้อออกมาประมาณ 3-4 แบบเนี่ยนะก็จะมี4คนนี้ในปี1991ก็มือกลองก็ลาสอูลิกคนนี้ก็นักกีตาร์เคิร์ทแฮมเมตนี่คุณเจมส์เฮดฟิลด์แล้วก็คนนี้ที่มาแทนคลิฟเบอร์ตันก็จะเป็นเจสันนิวสเตดในปี1991นะแต่ตัวนี้พี่หวงไม่ได้พูดถึงเลยขอพูดตัวนี้ก่อน Enter Sandman ก่อนเสื้อเขามีหลายตัวค่ะก็เสื้อของ Matchika ถ้าเป็นงานลิขสิทธิ์มันจะมีทั้งฝั่งอังกฤษแล้วก็อเมริกานะแต่ตัวนี้ได้มาจากฝั่งอังกฤษเป็นของ Shop Property ของ Shop Property มันจะใช้เป็นผ้า Gilded Heavy Cotton ตัวนี้นะผ้ามันก็จะแบบหนาๆสักๆหน่อยแต่ก็สกรีนก็แน่นดีนะแต่ลายเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะลายเนี่ยแล้วก็ตอกปีตรงนี้ค่ะตอกปี2020อยู่ตรงด้านข้างหูเนี่ย2020 Matchika Under Lesson to Poverty แต่ถ้าเป็นงานเก่าเขาจะใช้ป้าย Matchika นะถ้าน้องๆอยากรู้ว่าราคาตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วให้ไปดูที่ eBay ค่ะบน eBayราคาจะอยู่ประมาณ 4-500 ดอลลาร์แล้วก็จะใช้ป้าย Matchika แล้วก็จะมีตอกปีอันเนี้ยตอกปี1991 Under Lesson to Bockham นะเดี๋ยวพี่ผมมีรูปประกอบให้ส่วนด้านหลังเสื้อก็จะเป็นรูปคล้ายๆพนมมืออย่างเงี้ยนะ On Worn ในมิวสิกวิดีโอก็จะมีให้เห็นแล้วก็เป็นทัวร์ทางอเมริกาค่ะนั่นเองจริงแนวคิดของเพลงอ่ะคนที่แต่งก็คือคุณเจมร่วมกับคุณลาสอูลิชนะลาอูลิชนะช่วยกันแต่งทั้งเขียนเพลงแล้วก็ทำนองแต่ว่าตอนที่เขาแต่งอ่ะเขาจะเขียนเขาเรียกว่าอะไรนะแนวคิดหรือว่า based on เนี่ยไอ้ Enter Sandman เนี่ยมันมาจากโรคของเด็กน้อยอ่ะที่อายุต่ำกว่า1ปีอ่ะ เขาเรียกว่ามันจะมีโรคไหลตายของเด็กที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าซิสนะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเจอน้อยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า6เดือนทางอเมริกาจะเจอเยอะกว่าแบบประมาณว่าอยู่ดีเด็กๆก็นอนแล้วก็หลับแล้วก็ตายไปเลยส่วนใหญ่ก็จะมาจากนอนผิดท่านั่นแหละนอนคว่ำบ้างหายใจไม่ออกบ้างนะอันนี้มันจะลึกไปแล้วแต่ว่าคุณเจมส์เนี่ยเขาก็เอาแนวคิดของอันเนี้ยมาเขียนเป็นเพลงนี้ซึ่งถ้าดูจากมิวสิกวิดีโออ่ะก็จะเห็นว่าเด็กก็นอนอยู่ใช่ไหมเด็กน้อยนอนอยู่แล้วก็ฝันร้ายโดยมีเนี่ยคนแก่อันเนี้ยนั่งอยู่ข้างๆคือเป็นพวกเ
าเรียกมอนสเตอร์หรือปีศาจตัวเนี้ยนะแต่แค่นี้ไม่มีอะไรมากแต่รู้ว่าเพลงเนี้ยดังมากค่ะโอเคนะเวลาที่ผมพูดถึงเสื้อหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมี reference หรือว่าแหล่งข้อมูลอ้างอิงอยู่ที่ท้ายคลิปนะคะน้องไปตามได้เลยส่วนใหญ่ก็จะมาจากพวกวิกิพีเดียแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆโอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะไปแล้ว